สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา Park Studio และหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Hamilton และนี่ก็เป็นภาคแรกนะครับเป็นเรื่องราวของสายลับ Hamilton ที่แทรกซึมเข้าไปในแก๊งมาเฟียลาเซ่แห่งหนึ่งแต่ภายหลังองค์กรมาเฟียนี้ก็ถูกโจมตีและฆ่าทุกคนในแก๊งยกเว้น Hamilton และนั่นก็ต้องทำให้ Hamilton ต้องไล่ล่าและสืบหาว่าใครเป็นคนลงมือทำวันนี้ช่อง Park Studio มีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคา139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ตลอดเวลามาคนเดียวก็สมัครได้หรือใครที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงสแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theaterเรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่แฮมิลตันเขาเนี่ยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนดึกและแฟนสาวของเขาก็เลยตื่นขึ้นมาด้วยเธอพยายามถามว่าแฮมิลตันจะไปไหนแต่แฮมิลตันนั้นก็ไม่บอกและตอบแค่ว่าเขาจะกลับมาให้ได้เวลาต่อมาแฮมิลตันนั้นได้แอบเข้าไปในอาคารแห่งหนึ่งและแอบขึ้นไปบนรถบรรจุกระสวยและทำการตั้งค่าบางอย่างกับมันแต่ในตอนที่แฮมิลตันกลับมานอนก็ได้มีชายคนหนึ่งแอบเห็นว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ใจอยู่เช้าวันต่อมาแฮมิลตันนั้นก็มานั่งคุยกับครูตอบโดยครูตอบเป็นคนที่สังเกตเห็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติของแฮมิลตันและไม่นานก็มีคนมาบอกให้ครูตอบไปเตรียมทำภารกิจเวลาต่อมาพวกเขาได้เดินทางมาเจอกับพวกกองกำลังติดอาวุธและสิ่งที่พวกครูตอบเอามาแลกกับเงินของอีกฝ่ายก็คืออาวุธครูตอบเนี่ยเมื่อเห็นอีกฝ่ายก็เดินกลับไปขึ้นบนรถที่แฮมิลตันเป็นคนขับก่อนจะไปหยิบกระสวยตอนต้นเรื่องออกมาซึ่งในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็เห็นอะไรแปลกๆในกระสวยอันนี้เขาเนี่ยก็ดึงอุปกรณ์ที่แฮมิลตันติดตั้งเอาไว้ออกมาครูตอบเนี่ยก็เรียกแฮมิลตันลงมาจากรถจากนั้นเขาก็จับแฮมิลตันกระแทกแต่แฮมิลตันนั้นก็ได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายจนครูตอบนั้นเสียและสามารถจัดการได้ในที่สุดซึ่งตอนนั้นเองก็มีคนหนึ่งเดินมาเห็นพอดีและเขาก็กำลังจะยกปืนขึ้นมายิงแต่แล้วก็ถูกใครบางคนยิงซะก่อนจากนั้นก็มีกระสุนอีกนับไม่ถ้วนกัดยิงมาทางกลุ่มค้าอาวุธสักพักกลุ่มคนที่มาซื้อขายอาวุธก็ถูกยิงตายจนหมดเหลือเพียงแต่แฮมิลตันเท่านั้นต่อมาพวกเขาเจออุปกรณ์ของแฮมิลตันที่ใช้ติดกระสวยซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นเครื่องติดตามพวกคนที่มาบุกยิงนั้นก็รู้ว่ามีคนรอดแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังหาไม่เจอแฮมิลตันก็ได้เจอกับคนหนึ่งและเขาก็ได้ใช้มีดสั้นอย่างรวดเร็วก่อนจะเอาระเบิดออกมาและคว้างไปเมื่อพวกนั้นเห็นระเบิดก็ตกใจมากส่วนแฮมิลตันเนี่ยก็รีบหนีทันทีและภาพก็ตัดมาตอนที่แฮมิลตันเขาได้มาพบกับวอร์มันวอร์มันก็ถามว่าทำไมเขาถึงปล่อยให้อาวุธถูกขโมยไปได้ระหว่างที่วอร์มันบ่นอยู่ดีจีก็นั่งอยู่ในห้องด้วยดีจีก็บอกว่าภารกิจนี้เกี่ยวข้องกับนักฆ่าอาวุธรายใหญ่เมื่อวอร์มันได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งหงุดหงิดเพราะไม่มีใครบอกเขาเลยวอร์มันนั้นพูดจบก็เดินจากไปทันทีดีจีเนี่ยก็ถามเกี่ยวกับกลุ่มนี้แฮมิลตันก็บอกว่าเป็นกลุ่มมืออาชีพทำงานเป็นระบบมีความเป็นไปได้ว่าเป็นคนอเมริกันและภาพก็ตัดมาที่เอธิโอเปียกลุ่มคนที่ชิงอาวุธมาจากกลุ่มของพวกแฮมิลตันก่อนหน้านี้ได้กำลังทำการตรวจสอบจรวดกันอยู่ซึ่งชายที่ชื่อลีก็มาตรวจสอบด้วยเมื่อลีตรวจสอบพิกัดก็พบสิ่งผิดปกติเขาเดินมาหามินเลอร์คนที่มอบพิกัดให้เขาและเป็นพิกัดยิงจรวดนี้มันไม่ใช่พิกัดที่คุยกันไว้แต่มินเลอร์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อลีได้ยินแบบนั้นก็ไม่สบายใจเพราะจุดยิงนั้นมีเด็กอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากลีเลยปฏิเสธที่จะยิงแต่มิลเลอร์เนี่ยก็ไม่สนใจเขายังยืนยันพิกัดเดิมไม่นานมิลเลอร์และลีก็ขับรถไปที่กลางเมืองมิลเลอร์นั้นก็ลงจากรถเพื่อไปรับเลกเบกตอนที่มิลเลอร์ลงไปจากรถลีนั้นก็รีบลื้อกระเป๋าของเขาเพื่อตรวจสอบแฟ้มเอกสารซึ่งลีนั้นก็เจอแฟลชไดร์อยู่ในแฟ้มเขาจึงรีบหยิบออกมาไม่นานมิลเลอร์กับเลกเบกก็กลับขึ้นมาบนรถแต่จังหวะนั้นเองลีเนี่ยก็หยิบปืนเล็งไปที่มิลเลอร์และบอกให้เขาลงไปจากรถตอนแรกมิลเลอร์เนี่ยก็ไม่สนใจแต่ลีเนี่ยก็ยิงไปที่แขนหนึ่งนัดมิลเลอร์เนี่ยสั่งให้เลกเบกมาขับรถแทนเขาต่อมาลีและเลกเบกนั้นก็ขับรถมาที่ถนนเส้นหนึ่งและจอดรถลีเนี่ยก็แนะนำให้เลกเบกรีบเดินทางกลับสวีเดนจากนั้นทางคู่ก็ออกเดินทางต่อแต่เมื่อทั้งสองคนขับรถมายังเขตชายแดนพวกเขาก็เจอกับกองกำลังกลุ่มหนึ่งจับตัวพวกเขาทั้งสองเอาไว้ก่อนส่วนทางด้านแฮมิลตันตอนนี้เขานั้นก็ได้มาเจอกับหญิงสาวที่ชื่อมาเรียโซสกาเพื่อมาขอโทษที่เขาหายตัวไป4เดือนแฮมิลตันเนี่ยก็พยายามอธิบายแต่ทว่าโซสกานั้นก็เหมือนไม่เต็มใจฟังมากนักแฮมิลตันและโซสกาไปนั่งที่บาร์แห่งหนึ่งแฮมิลตันเนี่ยก็เล่าเรื่องการปลอมตัวไปอยู่กับพวกค้าอาวุธและยอมบอกว่าเขาทำงานเป็นหน่วยสืบราชการลับชีวิตเขาไม่แต่เรื่องอันตรายแต่ตอนนี้เขาอยากใช้ชีวิตร่วมกับโซสกาเมื่อโซสกาได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มอย่างดีใจในคืนนั้นหลังจากพันบทรักอันดุเดือดวอร์มันก็ติดต่อมาหาแฮมิลตันเพื่อให้ดำเนินภารกิจโดยวอร์มันนั้นสงสัยว่าโซสกาอาจจะมีส่วนในเรื่องของการขโมยอาวุธด้วยแฮมิลตันเนี่ยก็หันไปมองโซสกาอย่างไม่สบายใจไม่นานวอร์มันก็วางสายเมื่อโซสกาออกไปทำงานแฮมิลตันเนี่ยก็รีบตรวจสอบห้อง
ของเธอแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติระหว่างนอนหลับแฮมิลตันนั้นก็ฝันถึงเหตุการณ์ตอนที่เข้าปะทะกับพวกค้าอาวุธแต่โซดก้าเนี่ยก็เข้ามาเรียกพอดีแฮมิลตันที่สะดุ้งตื่นก็เผยใช้มีดปอกผลไม้ปาดคอโซดก้าโดยไม่ตั้งใจก่อนที่เธอจะสิ้นใจตายไปต่อหน้าของแฮมิลตันแฮมิลตันเนี่ยก็ตกใจมากและเขาก็นั่งนิ่งด้วยความสับสนและทำอะไรไม่ถูกเรียกได้ว่าอย่าเผลอละเมอถือมีดนะครับและภาพก็ตัดมาที่กระทรวงซาร่าแลนดาร์เธอนั้นก็กำลังกังวลที่ไม่ได้รับการติดต่อจากเลกเกอร์เบกแต่ไม่นานโอลัฟสันก็เดินมาหาเธอและบอกว่าตอนนี้เลกเกอร์เบกอยู่ในคุกเมื่อแลนดาร์ได้ยินแบบนั้นก็แปลกใจมากทั้งคู่นั้นเดินเข้าห้องแถลงข่าวโดยนักข่าวต่างจี้ถามเรื่องเลกเกอร์เบกและการที่เลกเกอร์เบกหายตัวไปอาจจะทำให้การพูดคุยเพื่อสันติภาพล่มก็เป็นได้กลับมาที่ห้องทำงานของแลนดาร์ผู้ช่วยของเธอไทท์แมนก็เดินเข้ามาและบอกว่าทายอยากให้เลกเกอร์เบกกลับมาพวกเขาต้องให้คนของวอร์มันช่วยแลนดาร์เนี่ยก็เห็นด้วยและเธอเนี่ยก็อยากให้มีคนสวีเดนร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วยส่วนทางฝั่งของดีจีเขาก็ได้มาหาแฮมิลตันเขารู้เรื่องของโซสกาแล้วแต่เขาอยากให้แฮมิลตันทำภารกิจต่อเขาอยากให้แฮมิลตันไปตามหาเลกเกอร์เบกซึ่งแฮมิลตันนั้นก็รับจะทำภารกิจนี้ที่เมืองเบรุตเลบานอนแฮมิลตันได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วเพื่อดำเนินภารกิจที่สนามบินเขาได้พบกับโมอาน่าเขาอยากให้โมอาน่าไปส่งเขาขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางต่อและไม่นานแฮมิลตันนั้นก็มาเจอกับล็อบซึ่งจะเป็นผู้ดูแลภารกิจในโซมาเลียและในทีมของล็อบก็มีมินเลอร์ที่แฝงตัวอยู่ด้วยและในเวลาไม่นานรถของพวกเขาก็ได้เข้ามาในคุกอย่างง่ายดายแต่เมื่อมีคนมาตรวจรถพวกเขานั้นก็จับผู้คุมไว้อย่างมืออาชีพและเข้าไปในคุกล็อบสั่งให้ผู้คุมพาพวกเขาไปยังห้องขังไม่นานพวกเขาก็ได้เจอกับเลกเกอร์เบกซึ่งในตอนนั้นก็มีลีอยู่ด้วยและเขาเองก็ได้รับการปล่อยตัวด้วยเช่นกันพวกแฮมิลตันนั้นก็รีบนำตัวเลกเกอร์เบกและลีมาขึ้นรถแต่ทว่าตอนนั้นก็มีผู้คุมคนหนึ่งวิ่งเข้ามาแฮมิลตันเนี่ยหันไปและใช้ปืนขู่แต่ล็อบเนี่ยกลับยิงใส่ผู้คุมคนนั้นจนตายต่อหน้าต่อตาแฮมิลตันไปต่อมาล็อบพาเลกเกอร์เบกและลีกลับมาที่ฐานของตนเองล็อบได้ใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อหาสมิธเขารายงานว่าพาตัวเลกเกอร์เบกและลีออกมาได้แล้วสมิธเนี่ยก็บอกให้ล็อบจัดการทุกคนซะด้านแฮมิลตันเองนั้นเขาเนี่ยก็รู้สึกไม่ปกติเพราะตอนนี้มีเฮลิคอปเตอร์บินมาด้วยเขารีบเดินกลับไปหาเลกเกอร์เบกและลากตัวเขาออกมาพร้อมจัดการลูกน้องของล็อบไป1คนจากนั้นเขาก็รีบพาตัวลีออกมาด้วยแฮมิลตันเนี่ยก็ได้ใช้ปืนขู่นักบินก่อนจะรีบให้เลกเกอร์เบกและลีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปจากนั้นแฮมิลตันก็สั่งให้นักบินออกบินทันทีล็อบที่เพิ่งคุยโทรศัพท์เสร็จเมื่อเขาหันมาเห็นก็ตกใจมากเพราะเฮลิคอปเตอร์ได้บินออกไปแล้วกลับมาทางแฮมิลตันอีกครั้งเมื่อทุกคนหนีมาได้แล้วเขาเนี่ยก็ถามลีว่าลีเนี่ยทำงานอะไรในองค์กรเซ็กดากอนลีเนี่ยก็บอกว่าเขาเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับข้อมูลลับแฮมิลตันเนี่ยก็ถามลีว่ารู้เรื่องอาวุธที่หายไปไหมลีเนี่ยก็บอกว่าให้แฮมิลตันพาเขาไปสวีเดนด้วยแล้วเขาจะบอกทุกอย่างระหว่างที่คุยกันก็มีรถคันหนึ่งขับตรงมาที่พวกเขาอยู่และคนที่ขับรถมาก็คือแชกแชกเป็นคนที่แฮมิลตันไว้ใจเขาเลยให้ลีและเลกเกอร์เบกกลับไปกับแชกก่อนต่อมาแฮมิลตันก็มาพักที่โรงแรมในเมืองนี้แต่ไม่นานโมอาน่าและไทเลอร์คู่หูของเธอก็แวะมาหาเขาไทเลอร์ต้องการรู้ว่าลีคือใครแฮมิลตันนั้นก็เล่าเรื่องของลีให้ฟังด้านไทเลอร์เองนั้นเขาก็ไม่ไว้ใจทั้งลีและแชกแฮมิลตันรู้สึกไม่สบายใจเลยขอคุยกับโมอาน่าเป็นการส่วนตัวก่อนโมอาน่าบอกว่าจากที่เธอตรวจสอบเรื่องอาวุธเธอไม่เจอความเกี่ยวข้องกับเซ็กดากอนเลยดังนั้นทางเธอจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับลีที่อาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายก็ได้และอีกด้านหนึ่งแชกเนี่ยก็ถูกล็อบและมินเลอร์จับตัวมามินเลอร์นั้นซ้อมแชกอย่างหนักเขายอมรับว่าเขาถูกสั่งให้ไปส่งลีและคนที่สั่งเขามาก็คือโมอาน่าเมื่อล็อบได้ข้อมูลแล้วมินเลอร์เนี่ยก็หยิบปืนออกมาและยิงแชกทันทีเช้าวันต่อมาโมอาน่ามาที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแต่ในตอนนั้นล็อบก็เข้ามาประชิดตัวเธอทันใดนั้นไฮเมนตันก็ปรากฏตัวขึ้นและใช้ปืนจ่อล็อบและทั้งสองก็รีบหนีออกมาทางด้านลีตอนนี้ก็อยู่กับไทเลอร์ซึ่งทั้งคู่นั้นก็กำลังจะขึ้นรถแต่ไฮเมนตันและโมอาน่าเนี่ยก็วิ่งมาพอดีโมอาน่านั้นก็บอกให้ทั้งคู่รีบขึ้นรถไปแต่ในตอนนั้นเองสไนเปอร์ก็ยิงมาทางพวกเขาและกระสุนนั้นก็ปักเข้าที่ตัวของไทเลอร์ด้านโมอาน่านั้นก็ตกใจมากส่วนไฮเมนตันก็ออกรถทันทีไฮเมนตันขับรถพาทุกคนหนีสไนเปอร์ออกมาได้สำเร็จแต่ไทเลอร์เองนั้นเขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเขาก็ตายอยู่บนรถเมื่อมาถึงจุดปลอดภัยโมอาน่าเนี่ยก็โกรธลีมากที่ทำให้ไทเลอร์ต้องตายเธอต้องการรู้ว่าลีรู้เรื่องอะไรบ้างแต่ทว่าลีนั้นก็เลือกที่จะไม่พูดและสุดท้ายไฮเมนตันก็ปลอบโมอาน่าจนเธอนั้นใจเย็นลงในที่สุดต่อมาไฮเมนตันโมอาน่าและลีพาร่างของไทเลอร์มาหลบในอาคารแห่งหนึ่งโมอาน่าเนี่ยก็เดินออกไปข้างนอกเพื่อตรวจสอบเส้นทางส่วนไฮเมนตันก็มานั่งคุยกับลีและบอกว่าลีเนี่ยต้องบอกอะไรเขาบ้างแล้วซึ่งลีนั้นก็บอกว่าเซ็กดากอนรวมมือกับบริษัทเอกชนเพื่อเตรียมสร้างสงครามและจะโยนความผิดเรื่องสงครามนี้ไปให้คนอื่นไฮเมนตันนั้นก็ถามต่อว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ลีเนี่ยก็ไม่บอกต่อเพราะเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่ปลอดภัยลีเนี่ยก็บอกว่าที่เขามีรายชื่อในบุคคลอันตรายเพราะใน CIA ก็มีคนของเซ็กดากอนแฝงตัวอยู่ด้วยดานไฮเมนตันเลยบอกว่าวิธีการเดียวที่จะเปิดโปงคือลีต้องเข้าหาผู้ใหญ่โดยตรงไม่นานโมอาน่าก็กลับมาและบอกว่าตอนนี้พวกไฮเมนตันน
ั้นไม่สามารถใช้สนามบินได้เพราะทุกที่ถูกจับตามองอยู่เมื่อแฮมิลตันได้ยินแบบนั้นเขาก็เตรียมหาทางอื่นต่อทันทีส่วนที่ย่านชายฝั่งตอนนี้ก็มีกองกำลังทางน้ำอย่างแน่นหนาแฮมิลตันเนี่ยได้พาลีเดินทางมายังเส้นทางนี้โดยวอร์มันนั้นเป็นคนมารับลีด้วยตัวเองก่อนจะบอกว่าภารกิจของแฮมิลตันนั้นจบแล้วจากนี้เขาจะดูแลลีเองเวลาต่อมาวอร์มันพาลีมาที่ห้องทำงานโดยลีบอกว่าเขาจะพูดเรื่องราวทั้งหมดของเซ็กดากอนต่อหน้านายกรัฐมนตรีเท่านั้นซึ่งวอร์มันไม่ได้เต็มใจทำให้นักและเขายังเตือนลีด้วยว่าอีกไม่นาน CIA จะสืบจนรู้ว่าลีนั้นอยู่ในสวีเดนตอนนี้และในขณะเดียวกันไทแมนเนี่ยก็กำลังคุยกับโอลัฟสันเรื่องความผิดปกติของธุรกิจเอกชนที่ทำร่วมกับเซ็กดากอนโอลัฟสันก็บอกว่ามีหุ้นจำนวนมหาศาลหายไปบางส่วนและเขายังบอกอีกว่าคนที่รู้เรื่องนี้ไม่อยู่คนหนึ่งและคนคนนั้นก็คือลีเวลาต่อมาวอร์มันมาพบกับแลนดาร์ฟและบอกว่าลีต้องการเข้าพบนายกรัฐมนตรีแลนดาร์ฟเนี่ยก็บอกว่าไม่มีปัญหาแต่ไทแมนเนี่ยก็บอกว่าลีมีรายชื่อของยูเนลิสผู้ก่อการร้ายแต่ทว่าดีจีนั้นก็บอกว่าลีมีข้อมูลการก่ออาชญากรรมของเซ็กดากอนไทแมนเนี่ยก็รีบแทรกว่าสิ่งที่ลีบอกอาจจะไม่จริงก็ได้ด้านดีจีเลยบอกว่าข้อมูลจากลีนั้นน่าเชื่อถือเมื่อแลนดาร์ฟได้ยินแบบนั้นเธอนั้นก็นิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะบอกว่าเธอจะฟังในสิ่งที่ลีพูดเช้าวันต่อมาแฮมิลตันได้มาซ้อมมวยแต่ดีจีเนี่ยก็ได้มาหาเขาและอยากให้เขาไปคุยกับลีเพราะลีเชื่อใจในตัวแฮมิลตันซึ่งแฮมิลตันในตอนนี้เขานั้นก็กำลังเสียใจเรื่องของโซสกาดีจีเนี่ยก็บอกว่าการตายของโซสกาเป็นอุบัติเหตุแต่แฮมิลตันเนี่ยก็ไม่คิดแบบนั้นดีจีก็บอกต่อว่าอย่างน้อยก็ช่วยพูดกับลีให้หน่อยและหลังจากจบเรื่องถ้าแฮมิลตันจะไปมอบตัวเขาเนี่ยก็จะไม่ห้ามอีกด้านแฮมิลตันที่ไม่มีทางเลือกเขานั้นก็ตอบตกลงไปต่อมาแฮมิลตันตัดสินใจขับเรือมาที่ย่านชายหาดแต่ที่นี่นั้นกลับเงียบผิดปกติและเมื่อแฮมิลตันเดินสำรวจก็พบว่ามีทหารตายอยู่มากมายแฮมิลตันเนี่ยก็เข้ามาในห้องควบคุมแล้วก็เจอกับศพและลีนั้นก็ไม่อยู่แล้วแฮมิลตันนั้นก็รู้ว่ามีกล้องซ่อนอยู่เขาเลยเอากล้องมาเปิดดูและพบว่าลีถูกคนของเซ็กดากอนจับตัวไปแฮมิลตันเนี่ยรีบรายงานดีจีก่อนจะบอกว่ามีหนอนบ่อนไส้และเขาจะดำเนินภารกิจตามแบบของเขาเองไม่นานวอร์มันก็มาหาดีจีและถามว่าเซ็กดากอนเจอตัวลีได้ยังไงซึ่งดีจีเองนั้นเขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะตอบวอร์มันยังไงทางด้านแลนดาร์กเธอนั้นก็ได้เข้ามาหาไทแมนและบอกว่าลีนั้นถูกจับตัวไปซึ่งคนที่รู้ที่อยู่ของลีก็มีแค่เธอและไทแมนไทแมนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็แสดงท่าทางที่น่าสงสัยจนแลนดาร์กสังเกตได้และเธอก็บอกว่าเธอจะเปิดโปงเรื่องนี้ให้ได้อย่างแน่นอนทางด้านแฮมิลตันก็ขอให้โมอาน่าช่วยเขาเปิดคลิปกล้องวงจรปิดให้เธอดูโมอาน่าก็คิดเหมือนแฮมิลตันเรื่องหนอนบ่อนไซคนที่จับลีไปน่าจะเป็นลอฟซึ่งแฮมิลตันนั้นก็เห็นด้วยทั้งสองคนช่วยกันเตรียมอุปกรณ์และอาวุธแต่ว่าโมอาน่าเหลือไปเห็นข่าวของโซสกาบนหนังสือพิมพ์เมื่อเธอพูดถึงโซสกาแฮมิลตันนั้นก็ดูเศร้าลงอย่างเห็นได้ชัดแฮมิลตันก็ได้สารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าเธอซึ่งโซสกาเป็นคนที่เขาอยากใช้ชีวิตร่วมด้วยเมื่อโมอาน่าได้ยินแบบนั้นเธอก็คิดว่าแฮมิลตันอาจจะยอมตายจากการต่อสู้กับล็อบในครั้งนี้แต่สำหรับเธอแล้วเธอยังไม่พร้อมตายเธอถามว่าเธอไว้ใจแฮมิลตันได้ไหมซึ่งแฮมิลตันนั้นก็บอกว่าไว้ใจได้สิส่วนทางด้านดีจีเขานั้นก็แวะมาที่บ้านของแฮมิลตันแต่ตอนนั้นเองโยฮันนาก็มาที่บ้านของแฮมิลตันด้วยดีจีโกหกว่าเขาเป็นพ่อของแฮมิลตันแต่โยฮันนาก็ไม่เชื่อเมื่อเธอเดินเข้ามาในบ้านของแฮมิลตันเธอก็เจอกับลูกของโซสกาดีจีก็พยายามบอกว่าเขาคุยกับหัวหน้าของโยฮันนากับเรื่องของคดีนี้แล้วแต่โยฮันนาไม่สนใจด้านดีจีนั้นก็ใช้น้ำเสียงที่เข้มและแววตาที่จริงจังและเขาไม่ต้องการให้โยฮันนามายุ่งกับแฮมิลตันอีกโยฮันนานั้นก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเธอเลยแอบหยิบลูกของโซสกาและออกจากบ้านของแฮมิลตันไปส่วนทางด้านของสมิธเขาเนี่ยก็คุยกับชายคนหนึ่งเรื่องที่ลีพูดออกมาซึ่งตอนนั้นมันก็สร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยต่อเซตดากอนแต่ถ้าหากลีได้พูดกับโจเซฟความเสียหายครั้งนี้ต้องประเมินค่าไม่ได้แน่อีกด้านหนึ่งบูสลูกน้องของล็อบก็ได้ปลอมตัวมาเป็นลีเพื่อมาเปิดห้องในโรงแรมก่อนที่ล็อบและคนอื่นๆจะเอาร่างของลีมาไว้ในห้องนี้จากนั้นล็อบก็โทรหามิลเลอร์เพื่อสั่งให้เขาติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างที่ใต้สะพานเพื่อให้เกิดการระเบิดมิลเลอร์นั้นก็ทำตามอย่างรวดเร็วแต่เขานั้นก็กดยกเลิกระเบิดจากนั้นล็อบก็สั่งให้คนของเขาเอาน้ำลายของลีมาทาบนมือถือให้เหมือนว่าลีนั้นเป็นคนสั่งระเบิดสะพานผ่านมือถือเครื่องนี้จากนั้นพวกเขาก็เตรียมระเบิดอีกชุดดานลีที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็รีบถามล็อบว่าล็อบจะทำอะไรล็อบเนี่ยก็บอกว่าการสังหารโจเซฟจะทำให้เกิดสงครามที่ดีต่อเซ็กดากอนอย่างแน่นอนหลักฐานทั้งหมดจะถูกโยนมาให้ลีและลีเองจะกลายเป็นอาชญากรระดับชาติซึ่งลีเนี่ยเขาก็ตกใจมากจากนั้นคนของล็อบก็เตรียมอะไรบางอย่างมาฉีดให้ลีและภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ไฮเมนตันที่ตอนนี้เขามาดักเจอโอลอฟสันเขาใช้ปืนจ่อเข้าไปในปากของโอลอฟสันและเริ่มขู่ในสิ่งที่โอลอฟสันกับเซ็กดากอนทำร่วมกันโอลอฟสันนั้นก็กลัวมากแต่ไฮเมนตันเนี่ยก็ไม่ทำอะไรเขาเดินออกไปจากห้องของโอลอฟสันทันทีเมื่อโอลอฟสันเป็นอิสระเขาก็รีบติดต่อหาล็อบเพื่อบอกว่าเขาถูกขู่ฆ่าแต่ไฮเมนตันและโมอาน่าก็ดักฟังเขาอยู่ล็อบนั้นก็บอกให้โอลอฟสันใจเย็นและไปเจอกับเขาท
ที่ป่าดันโอลอฟสันเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รีบขับรถออกไปทันทีดันไฮเมนตันนั้นก็ขับตามไปทันทีโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามิลเลอร์นั้นจับตาดูเขาอยู่ที่สนามบินตอนนี้โจเซฟนั้นก็มาถึงสวีเดนในที่สุดและแลนดาร์กก็เป็นคนมาต้อนรับเขาส่วนโอลอฟสันก็ขับรถมาถึงป่าล็อบนั้นก็ขึ้นมาหาเขาบนรถและถามรายละเอียดคนที่มาขู่โอลอฟสันจากคำบอกเล่าของโอลอฟสันทำให้ล็อบมั่นใจว่าคนคนนั้นคือไฮเมนตันแน่นอนเมื่อล็อบรู้เช่นนั้นเขาก็ยิงปืนจรวดไปทางรถของไฮเมนตันเพราะเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าไฮเมนตันตามเขามาไฮเมนตันและโมอันนาเมื่อเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากและทั้งคู่นั้นก็รีบกระโดดลงรถและรถของเขาก็ระเบิดไม่เหลือชิ้นดีส่วนด้านล็อบและโอลอฟสันก็รีบออกรถส่วนมิลเลอร์และลูกน้องคนอื่นก็ยังคงตามไล่ยิงไฮเมนตันและโมอันนาต่อซึ่งทั้งสองคนก็รีบหาที่กำบังที่ตอนนี้สไนเปอร์นั้นไล่ยิงจากที่ไกลอยู่โมอันนานั้นก็วิ่งหนีไปอีกทางสไนเปอร์เนี่ยก็ตามยิงเธอไม่หยุดโมอันนาต้องพยายามหลบตามต้นไม้และยิงสวนแต่กระสุนของเธอเนี่ยก็ไม่พอแต่ทวานันก็สามารถช่วยซื้อเวลาให้กับไฮเมนตันได้เขาได้เข้าประชิดสไนเปอร์และปิดชีพเขาตายคาที่ส่วนทางด้านโจเซฟและแลนดาร์กก็ขับรถมาถึงสะพานที่มีการวางระเบิดโดยบูสเป็นคนสังเกตการอยู่กลับมาทางโมอันนาอีกครั้งตอนนี้เธอก็เผชิญหน้ากับมิลเลอร์มิลเลอร์ก็พยายามยิงเธอโมอันนาเนี่ยก็วิ่งหนีแต่ก็ไม่พ้นนะครับและกระสุนนัดหนึ่งก็พุ่งทะลุร่างของโมอันนาจนเธอล้มลงด้านมิลเลอร์นั้นก็ตั้งใจจะยิงซ้ำแต่กระสุนเนี่ยก็ดันหมดและตอนนั้นเองไฮเมนตันก็วิ่งมาพอดีด้านมิลเลอร์ก็รีบจับตัวโมอันนาขึ้นมาและเอามีดมาเจาะคอเธอไฮเมนตันเนี่ยก็ไม่อยากเสียใครไปอีกเขาเลยยอมทิ้งปืนแต่โมอันนานั้นก็ใช้แรงของเธอปัดมีดออกจากมือของมิลเลอร์ได้สำเร็จเธอเนี่ยก็กระโจนไปหาปืนและหันมายิงมิลเลอร์จนเขาตายคาที่ไฮเมนตันนั้นก็รีบมาดูอาการของโมอันนาซึ่งเธอนั้นก็ยังปลอดภัยอยู่จากนั้นเขาก็เลยไปเอากุญแจรถของมิลเลอร์มาทางด้านแลนดาร์กเนี่ยก็บอกกับโจเซฟว่าตอนนี้เซ็กดากอนวางแผนที่จะก่อสงครามอยู่โจเซฟเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากและหนังก็ตัดกลับมาที่ไฮเมนตันอีกครั้งเขากับโมอันนาก็รีบขับรถของมิลเลอร์ไปยังจุดที่ล็อบจะก่อเหตุไฮเมนตันเนี่ยก็ตั้งใจจะพาโมอันนาไปส่งโรงพยาบาลก่อนแต่โมอันนานั้นก็บอกว่าเธอทนได้ไฮเมนตันจึงมาที่โรงแรมส่วนทางล็อบก็เริ่มกังวลเพราะติดต่อมิลเลอร์ไม่ได้ซึ่งเขานั้นก็ตั้งใจจะไปตรวจสอบสถานการณ์และให้ลูกน้องเป็นคนจุดระเบิดแทนจากนั้นเขาก็เดินออกมาจากห้องไฮเมนตันเนี่ยก็แอบตามแม่บ้านไปและได้รู้ว่ารีพักอยู่ห้องไหนจากนั้นเขาก็รีบไปที่ห้องนั้นทันทีและก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ล็อบบังเอิญเห็นรถของมิลเลอร์จอดอยู่แต่คนในรถเนี่ยก็เป็นโมอันนาเขาจึงรู้ว่าทุกอย่างไม่ปกติและรีบกลับไปที่ห้องอีกครั้งดานไฮเมนตันนั้นก็ได้เข้ามาในห้องของลีและจัดการลูกน้องของล็อบอย่างง่ายดายและเขาก็พบว่าลีนั้นนอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงและรอบตัวเขาก็มีระเบิดอยู่แต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีใครทันใดนั้นเองล็อบไหนก็เข้ามาในห้องและการปะทะกันระหว่างไฮเมนตันและล็อบจึงเริ่มขึ้นทั้งคู่นั้นกระแทกใส่กันจนปืนหลุดมือทั้งคู่จากนั้นพวกเขาก็อัดกันยับไปทั่วห้องจนข้าวของในห้องเกิดความเสียหายทั้งหมดซึ่งดานไฮเมนตันเองนั้นก็มีสไตล์การต่อสู้ที่ดูเดือดกว่าและในที่สุดเขาเนี่ยก็โค่นล็อบได้แต่ทว่าในตอนนั้นเองล็อบเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเขาได้ตัวโมอาน่ามาแล้วถ้าแฮมินตันไม่ทำอะไรเขาจะโทรบอกลูกน้องให้ปล่อยตัวโมอาน่าเมื่อแฮมินตันได้ยินแบบนั้นก็ยอมให้ล็อบใช้มือถือแต่ทว่าจริงๆแล้วล็อบเนี่ยตั้งใจจะกดระเบิดซึ่งด้านแฮมินตันเองนั้นเขาเนี่ยก็มองเห็นกระดาษโน้ตที่มีเบอร์โทรตกอยู่และเห็นว่าโทรศัพท์อีกเครื่องวางอยู่ข้างลีและเขาเนี่ยก็ไม่ไว้ใจซึ่งเขานั้นก็ตัดสินใจยิงหัวล็อบก่อนที่เขาจะได้กดระเบิดและนั้นก็ทำให้โจเซฟและทุกคนในเมืองปลอดภัยต่อมาแฮมินตันนั้นลงมาหาโมอาน่าและติดต่อหาดีเจเพื่อรายงานเรื่องราวทั้งหมดวอร์มันนั้นก็มาตรวจสอบห้องที่ลีถูกจับและลีเองเนี่ยก็ถูกพาตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยส่วนไทแมนก็ถูกดีจีควบคุมตัวได้เช่นกันโดยมีแลนดาร์กให้ความร่วมมือด้วยและสุดท้ายไฮเมนตันก็มาสารภาพเรื่องราวทั้งหมดกับโยฮันนาแต่โยฮันนานั้นก็เข้าใจและท้ายที่สุดเธอนั้นก็เลือกจะปล่อยไฮเมนตันไปพร้อมกับคืนรูปของซอสกาให้เขาและหนังเรื่องนี้ก็จบลงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าสนุกและฉากบูนั้นก็มันสุดๆเลยแหละครับและสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์และอีกหนึ่งซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้พวกเรา Park Studio ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ